ค่ะเทศกาลนี้ชื่อว่าSweet Corn Bitter Air เทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับผลกระทบในการมองเห็นค่ะในต้นระยะไกลของภาวะอากาศที่เลวร้ายหน่อยก็คือเหมือนกับไม่ใช่เลวร้ายก็คือสถานการณ์ที่เลวร้ายเยอะเหมือนกันที่ถ้ามีฝุ่นควันเกิดขึ้นเยอะในฤดูแล้งอะไรก็จะเกี่ยวกับการมองเห็นระยะไกลแต่ในงานนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการมองเห็นระยะไกลเกี่ยวกับท้องฟ้าและมองคืนนะคะการมองดาวหรือว่าการมองเมืองที่มีแสงไฟตกจากบนที่ดินอะไรซึ่งมันก็มีผลกันมีผลสิ่งเหล่านี้การมองเหล่านี้มันมีผลมาจากการที่มีฝุ่นควันและมีการเกษตรต่างๆที่ไม่ได้ถูกจัดการอย่างมีระบบซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราแต่หลายคนก็ทราบอยู่แล้วก็คือเหมือนกับการปลูกแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของข้าวโพดนะคะซึ่งในนิทรรศการนี้ก็ได้เหมือนกับมีภาพบาร์ทูที่ทำให้มองเห็นการจัดการเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ผลของมันอาจจะไม่ใช่เป็นต้นเหตุเซตเดียวแต่ว่าผลของการเกษตรกรรมต่างๆที่ได้ถูกเผาหรือในช่วงที่อากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูนี้นะคะก็ทำให้เหมือนกับการมองเห็นของเราอ่ะมันด้อยลงไปโดยเฉพาะการมองในระยะไกลอะค่ะอย่างเช่นการมองดาวตอนกลางคืนเนาะหรือการมองจากบนเครื่องบินถ้ามองลงมาจากมองลงมาข้างล่างตรงผืนดินหรือในเมืองอะไรเงี้ยโดยเฉพาะตอนกลางคืนเราจะเห็นว่าแบบปกติแล้วเราจะมองเห็นแสงไฟมากมายแต่ว่าในสภาวะบรรยากาศที่ฝุ่นควันหนาแน่นเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นทั้งดาวแล้วก็มองไม่เห็นทั้งแสงไฟแสงประดิษฐ์ที่เราปกติจะมองก็เลยทำให้แบบสร้างห้องนี้ขึ้นมาค่ะห้องนี้ชื่อ Theater of Dots เนาะก็คือเป็นห้องที่แบบเหมือนกับเป็นการจำลองห้องที่ถ้าสมมติว่าในสถานที่จริงในโลกของเราจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้อีกต่อไปแล้วหรือว่ามองเห็นท้องหรือมองเห็นเมืองในตอนคืนที่มีแสงไฟได้อีกแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีประสบการณ์สร้างประสบการณ์ในห้องที่กำลังสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้ประสบการณ์นั้นหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเล่นกับความรู้สึกของเราแบบเนี่ยนะคนมันจะเป็นยังไงแล้วในห้องเนี้ยก็ยังแบบปูด้วยแบบผลิตผลจากการผลิตจากการปลูกต้นไม้ต่างๆที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นผลผลิตของมันก็จะเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดอะไรเนี้ยซึ่งเราเอาปูไว้ตรงพื้นของเนื้อตะกร้าด้วยซึ่งทำให้ห้องนี้ทั้งห้องอ่ะกลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจุดต่างๆที่มีเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันแต่เราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มเป็นเรื่องเดียวกันคิดว่างานศิลปะน่ะคนดูงานศิลปะน่ะสามารถที่จะแบบเหมือนกับจดจำรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์หรือแมสเซจอะไรบางอย่างที่อยู่ในผลงานแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะได้รับสารนั้นโดยตรงหรือบางครั้งซึ่งเป็นไปได้ในหลายกรณีก็คือบางครั้งสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้มีประสบการณ์การศิลปะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์โดยทันใดแต่ว่าทำให้มันให้ไปอยู่ในความคิดหรือความรู้สึกของเขาแล้วก็เขาเอาสิ่งนั้นอะไปเปลี่ยนเขาในอนาคตอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในทันทีอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นความเชื่อว่าอย่างนั้น